สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเกม Horizon Horizon Dawn นะครับ Zero Dawn ไหมโอ้ย Horizon Zero นะครับนี่ผมเซฟอย่างวะเนี่ยจัดซะหน่อยนะครับเล่นต่อจากคราวที่แล้วนะครับกับ Channel Smile Vlog นะครับพาคุณท่องเที่ยวไปในโลกแห่งเกมและโลกแห่งความเป็นจริงMy own damn fault. Should have got out of there quick. Remember what the Matriarchs do. โอเคครับผมภารกิจของเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะฮะเมนเควสมีสองอันนะครับอันนี้ก็ให้เคลียร์คอร์รัปชันโซนนะครับโอเคจัดไปตรงนี้ใช่ไหมกดปักธงเราวาร์ปได้ไหมไม่ได้นะครับเราคงต้องเดินมาทางนี้ก่อนโอ้โหนี่ไอ้นี่เพียบเลยนะครับเราวาร์ปมานี่ก่อนก็คืออันไหนที่สีเขียวเราสามารถทราเวลได้นะครับแต่เราจะเสียงของไม่ใช่เสียงของนะครับเสียของนะครับเออลิ้นผมเป็นอะไรวะเนี่ยเราจะเสียของไปนะครับเพราะมันต้องใช้ของด้วยนะครับต้องคราฟของเพราะฉะนั้นเราเดินไปดีกว่าอยู่ข้างหลังนะครับจะไปทางนี้เพราะมีคนนอนบาดเจ็บคือเขาบอกว่ามีพวกแมชชีนนะฮะติดคอร์รัปชันก็คือเหมือนติดไวรัสแล้วก็ทำร้ายผู้คนนะครับโอเคมาทุกทางแล้วตอนนี้เราก็ทำการแฮ็กม้าได้นะครับสามารถเรียกม้ามาใช้งานได้แล้วนะครับโอเคอ้าวไอ้นี่ไปตอนไหนวะยังไม่ได้เซฟนะฮะแต่มันเขียวแล้วก็ช่างมันโอเคเราแต่เราไม่แฮกม้าเราขี้เกียจเรียกม้านะครับวิธีการเรียกม้าคือกดซ้ายขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ม้ากดล่างนะครับตรงนี้แค่นั้นเองแต่ผมไม่เรียกนะครับยิงเดินมาเองชมวิวดีกว่าตอนนี้ค่าเมดิซินของเราเต็มนะฮะคือถุงเมดิซินของเราเต็มนะครับทำให้ใส่สมุนไพรไม่ได้โอ้มีใครอยู่ตรงนั้นล็อกไปก่อนล็อกไปก่อนนะครับเป็นคอร์รัปชันโซนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจะล็อกไปทำไมวะเนี่ยทางนี้นี่ปักธงอยู่ทางนู้นนะครับคอร์รัปชันโซนอันนี้ก็อัดโดยใช้เครื่อง PS4 นะครับความละเอียดก็จะน้อยมากเดี๋ยวว่าจะอัดโดยใช้อุปกรณ์อัดแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ละเอียดกว่านี้นะครับแต่มันก็จะเปลืองเนื้อที่นะฮะแล้วก็เวลาในการตัดต่อนั่นไงนี่ฮะ Corrupted Gazer นะครับล็อกเป้าไว้ต้องไปจัดการในพวกนี้ให้หมดกด R1 นะครับในการล็อกเป้ามีไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีสองตัวอีกเหรออันนี้ตัวนะครับสามตัวไม่ใช่กดผิดนะครับแพ้ไฟนะครับแพ้ไฟแล้วก็อะไรสักอย่างไม่รู้เข้าใจเหมือนกันนะครับแพ้ไฟกับอะไรไม่รู้ธนูมาก่อนตรงนี้มันหญ้าสูงมั้ยเนี่ย ถ้าหญ้าไม่ โทษนะครับหญ้าไม่สูงเราก็สามารถใช้พวกต้นไม้หรือว่าหินนะครับเราสามารถที่จะบังได้นี่เราขึ้นข้างบนได้นะครับไปซุ่มข้างบน
those machines. You can see the corruption coming off them like smoke. Can you clear them out? เราต้องเคลียร์มันนะฮะเคลียร์คอร์รัปชันคินเอาคอร์รัปชันแมชชีนโอ้นู่นอีกแล้วป่ะเนี่ยตึมเลยอ๋อมันปล่อยไอ้นี่ด้วยนะฮะเหมือนเชื้ออยู่ที่พื้นนะครับเราสามารถแท็กได้อย่างเดียวนะครับเฮ้ยมันเห็นเราแล้วว่ะหลบกันหลบกันดูแล้วจะไปโซยมันยังไงวะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีหญ้าสูงอาจจะต้องสังเกตด้วยตานะครับมันเหมือนมีตกใจตรงอ้าแน่มีหญ้าสูงอยู่นะครับต้องเดินไปดีๆนะครับนี่เรามาหลบตรงนี้ละมันไม่เห็นละเฮ้ยเดินมาตรงต้องดูจังหวะที่มันหันหลังนะครับเฮ้ยเสร็จเป็นหนึ่งตัวอื่นยังไม่รู้นะครับเสร็จเป็นหนึ่งเสร็จเป็นหนึ่งอ้าวไม่เดินทางนี้วะเราไม่สามารถสแกนทิศทางการเดินของมันได้นะครับมันเดินแรนดอมต้องกะเอาเองนะฮะน่าจะได้นะครับวิมันปล่อยอะไรสักอย่างอีกตัวยังไม่รู้นะครับเฮ้มีแจมเสร็จเราต้องระวังในตัวที่มันปล่อยด้วยนะครับเรียบร้อยเคลียร์ไปหนึ่งส่วนแล้วนะครับได้สกินพอยต์มาหนึ่งอันบวกแม็กเฮลไปบวก10นะครับเอ้าหายไปไหนหมดอ๋อนี่ Rain's been building for this poison seems almost to eat away at metal maybe that's what drives the machines mad might find a way to use it someday เหมือนของจะเต็มอีกแล้วเอาไปเต็มนะฮะเอาได้อยู่มาโซน2นะครับทางไหนวะอ๋อตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับน่าจะตรงนี้อีกโซนหนึ่งฮะโอ้โหอยู่ไกลเลยเลเวล15เนี่ยนะครับคงต้องเรียกม้ามาช่วยแล้วมั้งเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นอีกเจอทางนะครับแล้วค่อยเรียกมานี่ไงมาทางนี้นะครับโอเคเรียกมาเอามาไปไหนวะมาหายอันนี้มันคืออะไรวะมาหายต้องเดินไปเองนะครับโหนี่ไงไม่ขอรับนะฮะเพเตอร์ธรรมดาจะเห็นเราไหมเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมีลมทอร์นาโดพายุหมุนด้วยนะครับเฮ้ยวอชเชอร์หลบก่อนอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ฮันเตอร์กรุ๊ปฮันติงกรุ๊ปเลเวล8มีฮันติงกรุ๊ปขึ้นมานะฮะได้อ๋ออยู่ทางนี้อ๋อโอเคยังไม่สนใจนะฮะฮันติงกรุ๊ปขอไปทำเมนเควสก่อนมีวอทเชอร์อยู่นู้นนะฮะต้องระวังนะวอทเชอร์จะเรียกเพื่อนมานะไหนอะเมนเควสอยู่นี่นะครับที่เราจะต้องมาไปเคลียร์คอร์รัปชันก่อนมีวอทเชอร์อยู่นู้นตัวหนึ่งล็อกไปก่อนเรียกเพื่อนมันเรียกเพื่อนชิบหายละการเข้าบิ๊กมาหลายตัวโอ้ยอย่าลุมอย่าลุมนี่ฟันทีเดียวตายโอ้ยอย่างโหดเราโหดนะเนี่ยตีหัวแตกเลยอ๋อน็อกเฉยๆนะครับนี่ตีหัวแตกแล้วซิติคอลฮิตได้เต็มเก็บของมาเลือดเราเต็มนะฮะอ๋อนี่ฮะที่เป็นสีฟ้านี่จะเป็น Hunting Group นะครับแต่เรายังไม่สนใจเดี๋ยวขอไปเมนเควสก่อนนะฮะน่าจะไปทางนี้นะครับเกมนี้ก็ง่ายนะฮะภาษาอะไรในเกมก็เข้าใจง่ายเพราะว่าตัวการแสดงอะไรมันก็นะมาละมาละตกใจมาละเรียกพวกมาละเราสามารถขี่ควายนี่ได้นะฮะนี่แน่โอ้ยโอ้โหมันตกใจกันตึมแดงด้วยหนีก่อนมันมีตัววิ่งไล่ตามเรามานะครับมันเห็นเราอยู่เราต้องหลบหนีหลบให้มันงงนะฮะให้มันงงให้มันงงให้มันงงโอ้ยยังเห็นตัวชีพหายละนี่ไงมานี่แล้วครับนี่ผมไม่เห็นตัวมันนะฮะผมดูสัญลักษณ์อ๋อเนี่ยสไลด์ได้ด้วยมันมองไม่เห็นเราแล้วนะครับไอ้ควายเอ้ยนี่แอบยิงฮะแอบยิงแล้วมันย้อนกลับมาเห็นไหมเห็นเราอยู่นะฮะชีพหายแล้วงานเข้าการเข้าสุดๆอ๋อสไลด์เป็นแล้วครับวิธีสไลด์ก็คือวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆกด X นี่เป็นการสไลด์ต้องหนีไปรอบๆนะฮะมันจะได้งงมันงงแล้วครับมันงงแล้ว
ดผิดอีกแล้วเราจะปีนขึ้นไปข้างบนได้นะฮะเราอัพสกิลโจมตีจากสลิงเลือดได้ไอ้สลิงลวดลวดสลิงได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปโจมตีจากข้างบนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโอ้โหมันชนต้นไม้หักหมดเลยว่ะไอ้มันน็อกมันน็อกมันน็อกเก็บวอตเชอร์กันนะผมว่าวอตเชอร์มันต้องช่วยนะฮะต้องช่วยเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธไฟโอ้โอ้ใครโจมตีเราได้วะอยู่บนนี้อยู่บนนี้ยังเล่นเราได้เลยเฮ้ยมันมานี่แล้วมันขึ้นมาได้ครับผมนึกว่ามันขึ้นไม่ได้เอาชิพายละเรียบร้อยแผลไฟนะพวกนี้เฮ้ยโอ้โหมาทางนี้นี่สไลด์ไม่ครับไม่ร้อยมันมีจุดอยู่นะครับถ้าถึงจุดมันจะไหม้นะครับความร้อนเรียบร้อยระเบิดก่อนที่จะมาถึงเราโอ้ยใครเห็นแล้ววะหลบเป็นด้วยหรือเปล่าไม่ละไหนวะโอ้โดนยิงพอดีตายพอดีนะครับมามีคนมาช่วยนะฮะหรือเรามาช่วยเขาเขาไม่ช่วยเราเขาไม่รู้สีม่วงนะฮะสีม่วงเป็นของดีอุ้ยตัวอะไรไม่รู้เขาอ้าวมันหนีว่ะมันไม่สู้ว่ะคอร์รัปชันนะฮะคอร์รัปชันโซนจะอยู่ทางนี้นะครับ
เฮ้ยมีศัตรูเห็นเราหันติ้งเรานะครับหลบก่อนหลบก่อนตัวอะไรวะอยู่ไกลไปมองไม่เห็นนะครับเฮ้ยอะไรวะซอทูธเหรอสแนปเปอร์นะครับไบคอนไม่น่าใช่สตูมีสแนปเปอร์หนึ่งตัวตัวเดียวเองเหรอนี้ไม่ได้ติดคอลับนะฮะโอเคดนตรีเริ่มเร้าใจแล้วครับนะฮะกดสี่เหลี่ยมเป็นการย่อนะฮะเพื่อให้เราอยู่ในนี้ได้โอ้ยตั้ง200เมตรนะไม่น่าจะเกี่ยวไอ้พวกนี้มั้งมันธรรมดานะฮะไม่น่าจะนู่นไงโอ้โหคนน่ากลัวถ้าเป็นซอลทูตัววะแกไม่ได้นะครับอยู่ไกลเดี๋ยวนี้ก็เป็นน้ำตกนะฮะเราจะลงไปได้ไหมเนี่ยซอลทูแต่ว่ามันไม่ได้ติดคอร์รัปชันนะฮะเราจะไปยุ่งกับมันทำไมวะเนี่ยไม่น่าจะใช่กลุ่มนี้นะฮะน่าจะไปทางนู้นเดี๋ยวไปยุ่งกับซอทูธดีกว่าโหดมากมีวอตเชอร์ด้วยอันนี้ได้ไหมอ๋อเราไปทางนี้ถูกละไปทางนั้นจะไปเจอซาวทูธนะฮะวิธีสไลด์ก็คือวิ่งเร็วแล้วกดสี่เหลี่ยมนะฮะจะเป็นการสไลด์ร้อยสามนะฮะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเรานี่เองนะครับมันเป็นหมู่บ้านไม่ใช่วะเป็นสแคปเปอร์นะครับคล้ายๆหมามี2ตัวเท่าที่เห็นนะครับโอ้โหนี่วอตเชอร์อีกตัวหนึ่งหมดอย่างเนี้ยเหมือนมีคนอยู่ตรงนั้นเลยไม่ปะต้องไปศึกษากันนะครับประเด็นก็คือมันไม่มีที่ซุ่มเลยนะฮะโอ้โหดูดิตึมเลยครับไปไหนละหลุดมีที่ซุ่มแต่อยู่บนที่สูงได้หวังว่าคงไม่มีใครมาตุยเราข้างหลังนะครับมีทางลัดเข้าไปทางนี้นะครับบอทเชอร์เต็มเลยครับผมเดี๋ยวจะเป็นบอทเชอร์นะฮะประเด็นนี้คือเราจะเล่นมันยังไงวะเนี่ยมันเดินกันหนาแน่นมาก
Here they come. Corrupted Watchers. Corrupted Watchers. แต่มันก็ไม่เห็นเราอ่ะอ๋อนี่ไงมันมีที่ซุ่มตรงนี้ป่ะวะเออได้อยู่ได้อยู่นี่ที่ซุ่มมีสแครปเบอร์ด้วยเราน่าจะเล่นสแครปเบอร์ได้นะครับมิดครับมิดวืดวืดครับวืดโอ้โหมันยังเห็นเราอยู่วืดเราเล่นสแครปเบอร์ไม่ได้โอ้ยเสียเลือดเยอะมากติดเดี๋ยวสักโซนมันจะไอ้นี่ให้เราไหมสแครปเบอร์หรืออะไรวอทเชอร์มันตามมาว่ะมาไหมไม่มารอมันมาครับไม่รู้มันจะมาป่ะทำไมกูต้องรอมันมา2ตัวด้วยวะเราชิบหายมันเห็นเราแล้วครับมันสามารถดีเทคเราเจอได้ด้วยโอ้โหมันจะโหดไปไหนวะเนี่ยไม่ใช่ง่ายครับมันไม่ง่ายง่ายเหมือนก่อนมานะครับอันนี้อะไรวะมันคืออะไรอ่ะดาต้าคอร์รัปชันทูวิวโน้ตบุ๊กอ๋อมีข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปซุ่มใกล้ๆมันก่อนนะครับมันก็เริ่มเขาเรียกว่าตื่นตัวเฮ้ยเราไอ้นี่มันไม่ได้หรอวะแทงมันเนี่ยตายติดพิษด้วยมันตกใจครับตกใจว่าทำไมเพื่อนมันตายเพื่อนมันตายได้ยังไงโอเคตัวนี้ไปละเล่นในตัวนี้เรียบร้อยไซเลนสไตล์ง่ายสุดก็ใช้ไซเลนสไตล์เนี่ยนะครับแทงแล้วหลบแทงแล้วหลบมาอีกแล้วมาอีกตัวแล้ว
ตายหมดเกรียนเขียยังวะเนี่ยก็ยังไม่เขียนะยังเป็นแดงๆอยู่นั่นไงเฮ้ยมันจะแดงแล้วมันจะแดงแล้วอะ Come on Come on หนีสิครับอายาไม่โดนอุ้ยไม่โดนใกล้เกินเดี๋ยวโอ้โหกดผิดฟันทองทีตายทำไมมันอ่อนวะโอ้โหนี่เราเก็บได้2สเต็ปเลยวะเนี่ยมันจะเคลียร์แล้วมั้งครับแหมเคลียร์แล้วจุดเซฟอยู่ข้างหน้าจะมีแคมป์ไฟอยู่ทางนี้โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วนี่อีกโซนนึงนะฮะ Corruption Zone Go to Battlefield Go to Battlefield Site Mission CompleteSeeker address active อยู่นะฮะตอนนี้โอเคเราจะไปหาคาจานะครับโอเคครับผมก็เคลียร์มา2โซนนะฮะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับมืดแล้วด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปโฟโต้โหมดมีอะไรให้เล่นมั้งเนี่ยไว้เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับนี่หน้าเอลอย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่เกม Horizon Zero Dawn นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโฟโต้โหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพอดีเกม Hitman โหลดเสร็จแล้วนะครับไปเล่น Hitman กัน